123วันเศรษฐาใช้เงินแก้ปัญหา 1.85 แสนล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า123วันที่ผ่านมานะครับรัฐบาลของนายเศรษฐาเนี่ยได้มีการใช้เงินในการแก้ปัญหาเนี่ย 1.85 แสนล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้บอกนะครับว่าใช้เงินในการแก้ปัญหาอะไรอย่างเดียวแต่เป็นการที่เราเอามาพูดกันเราเอามาตั้งคำถามกันเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะการใช้เงินขนาดนี้มันคุ้มค่าไหมมันได้ประโยชน์สูงสุดไหมมันสามารถที่ทำให้แก้ปัญหาจริงๆได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรครับอย่างที่ผมเคยย้ำเสมอว่ารัฐบาลนะครับเข้ามาเนี่ยครับก็ต้องมาใช้งบประมาณเนี่ยในการบริหารประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณของรัฐบาลเนี่ยคือเรื่องปกติเรื่องปกติมากนะครับยังไงรัฐบาลก็ต้องใช้เงินในการใช้เงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในการสร้างนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ประชาชนเนี่ยตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในการใช้งบประมาณของรัฐบาลนั้นๆว่าการใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันเกิดประโยชน์สูงสุดไหมมันแก้ปัญหาได้ไหมหรือมันมีอะไรได้ไหมหรือว่าการใช้เงินเนี่ยใช้แบบถลุงใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์อันเนี้ยนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องนะทำการตั้งคำถามกันวิเคราะห์กันวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ใช่ไปบอกไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลอยากใช้เงินในการแก้ปัญหายังไงก็แล้วแต่งบประมาณที่มีของประเทศนี้เอาไว้ให้รัฐบาลทุกรัฐบาลใช้อยู่แล้วแต่รัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินคุ้มค่าหรือเปล่าจะใช้เงินตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่าจะใช้เงินแก้ปัญหาได้เปล่าหรือว่าจะใช้เงินในการสร้างอนาคตสร้างประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากนะครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเราต้องมาวิเคราะห์กันเราต้องมาตั้งคำถามกันอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทำได้แต่อย่างที่ย้ำว่ารัฐบาลนะครับมีหน้าที่ใช้งบประมาณแต่ประชาชนต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบในการตั้งคำถามในการวิพากษ์วิจารณ์ในการใช้งบประมาณของรัฐบาลเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นคุ้มค่าที่สุดได้ประโยชน์สูงสุด และดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้บอกนะครับแม้กระทั่งว่าวันนี้เรื่องของการกู้เงินนะครับเรื่องของรัฐบาลในการกู้เงินผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอย่ากู้นะอย่ากู้นะไม่ใช่ไม่ให้กู้แต่กำลังจะบอกว่าถ้ารัฐบาลต้องการจะกู้เงินก็ต้องดูว่าการกู้เงินมานั้นอ่ะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าดีที่สุดหรือเปล่าที่จะใช้วิธีในการกู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาหรือการสร้างหนี้นะครับเมื่อการสร้างหนี้มันจะมีหนี้ที่เพิ่มขึ้นมีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมันคุ้มค่าไหมกับการที่กู้มาเพื่อทำวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างคุ้มค่าไหมดีที่สุดไหมมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องกู้ไหมถูกต้องหรือเปล่าครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องกู้มันดีที่สุดนะครับต้องกู้แล้วกู้มามันเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็กู้ไปครับไม่ได้ซีเรียสเลยแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เราต้องนำข้อเสนอข้อมูลต่างๆมาออกมาแล้วให้ประชาชนรู้อ๋อนะครับรัฐบาลกู้มาจำนวนเท่านี้เสียดอกเบี้ยเท่านี้ต้องผ่อนใช้ภาระเท่านี้เรากู้มาทำวัตถุประสงค์ตรงนี้ได้ประโยชน์แบบนี้นะครับอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยโอเคเงินที่กู้มาเฮ้ยมันคุ้มค่านะมันสุดยอดมากนะมันดีมากนะหรือกู้มาเพื่อจะถลุงกู้มาเพื่อจะเอามาใช้สุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องจับจ้องและจับตากันดูเอาเองนะครับ124วันเศรษฐาเนี่ยใช้เงินแก้ปัญหาไปแล้วนะครับ 1.85 แสนล้านบาท123วันของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับใช้เงินในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องไปได้อย่างแข็งขันตามมาตรการควิกวินนะครับทั้งการลดราคาค่าน้ำมันนะครับค่าไฟฟ้าการพักหนี้เกษตรกรแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบไปแล้วอย่างน้อย 1.85 แสนล้านบาทมาตรการลดค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566เนี่ยในอัตรา 3.99 บาทต่อเหนื่อยต่อหน่วยนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300บาทต่อหน่วยเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ย 17.77 ล้านรายใช้งบประมาณไป 1,950 ล้านบาทก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเนี่ย256เนี่ยอัตราค่าไฟมันจะอยู่ที่ 3.99 ตามที่เราทราบประชาชนก็ได้รับนะครับแล้วก็ใช้งบไปเป็นตรงนี้นะครับ 1,950 ล้านบาทงวดล่าสุดเนี่ยนะครับกกพ.เนี่ยก็ได้มีมตินะครับอัตราค่าไฟในรอบเดือนมกราถึงเมษายนไว้ที่ 4.18
8นะครับบาทต่อหน่วยส่วนค่าไฟฟ้าเนี่ยกลุ่มเปราะบางใช้ไฟไม่เกินนะครับ300บาทต่อหน่วยนะครับต่อเดือนเนี่ยนะครับให้คงราคาเดิมไว้ที่ 3.99 ก็คือใครที่แล้วแต่เนี่ยที่ใช้ไฟไม่เกิน300บาทต่อหน่วยต่อเดือนเนี่ยนะจะได้ราคาอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยนะครับใช้งบกลางปี66ไปพังๆก่อนนะครับวงเงินก็คืออีก 1,950 ล้านบาทนะครับตึงราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตร3เดือนตั้งแต่วันที่20กันยายน66จนถึงวันที่31ธันวาคม66เนี่ยรัฐสูญเสียการจัดเก็บรายได้ประมาณ 15,000 ล้านก็คือรัฐเนี่ยแทนที่จะได้รายได้จากการจัดเก็บนะครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับขาดไปอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทจ่อตึงดีเซลอีก3เดือนเนี่ยต่ออายุราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรเนี่ยไปอีกตั้งแต่วันที่1มกราคม67จนถึง31มีนาคม67เนี่ยโดยจะเสนอครม.ในวันที่16มกราคมนี้ซึ่งคาดว่าจะสูญเสียรายได้ใกล้เคียงกับครั้งก่อนก็คือประมาณอีก 15,000 ล้านบาทช่วงเทศกาลปีใหม่มอบของฝันลดราคาน้ำมันเบนซินก๊าซโซฮอล์91ลดลง 2.50 บาทต่อลิตรเนี่ยก๊าซโซฮอล์95ลดลง1บาทต่อลิตรก๊าซโซฮอล์ E20 และ E25 ลดลง 0.80 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน66จนถึงวันที่31มกราคม2567เนี่ยสูญเสียรายได้จัดเก็บภาษีไป 2,700 ล้านบาทพยุงราคาแก๊สนะครับหุงต้มหรือว่า LPG เนี่ยตึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับนะครับ423บาทต่อถังเนี่ย10ต่อถังถัง15กิโลนะครับต่อถังเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม66เนี่ยตึงราคาแก๊ส LPG ขายส่งหน้าโรงกลั่นที่นะครับ 20.9179 บาทต่อกิโลไม่รวมกับแบตราคาขายปลีก LPG อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัม1มกราคม67ถึง31มีนาคม67เงินกองทุนเชื้อเพลิงนะครับ9ล้านบาทพักหนี้เกษตรกรแก้หนี้ทั้งระบบเนี่ยพักหนี้เกษตรกรเฟสแรกเนี่ยระยะ1ระยะเวลาเนี่ย1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66จนถึงวันที่30กันยายน67เนี่ยที่มีหนี้รายละไม่เกิน3แสนล้านนะครับนะที่มีหนี้รายละไม่เกิน 300,000 นะครับจำนวนนะครับ 2.698 ล้านรายนะครับมูลค่ารวมเนี่ย 2.83 แสนล้านบาทใช้งบประมาณ 11,096 ล้านบาทมาตรการพักหนี้ทั้งระบบเนี่ย3มาตรการวงเงินรวมนะครับ 4,900 ล้านบาทแบ่งออกเป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่านมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบการแก้ไขหนี้ในระบบกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้จำนวนนะครับ2มาตรการประกอบไปด้วย1คือมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 2มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจนะครับขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือว่า SME เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ่ายเงินนะครับชาวนาไร่ละ 1,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2566/67 เนี่ยจำนวน2โครงการ1โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีวงเงินรวมนะครับ 44,557 ล้านบาทแบ่งออกเป็นสินเชื่อ 34,437 ล้านบาทนะครับวงเงินจ่ายขนาดนะครับวงเงินจ่ายขาด 11,120 ล้านบาท2นะครับก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรวงเงินรวมนะครับ 11,481 ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทวงเงินจ่ายขาดอีก481ล้านบาทโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 สำหรับเกษตรกรปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่ไม่เกิน 20,000 บาทจำนวนนะครับ 4.68 ล้านครัวเรือนวงเงิน 56,321 ล้านบาทหากนับรวมมาตรการนะครับ EC
e-payment นะครับคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 1.4 ล้านคนสูญเสียรายได้ 70,000 ล้านบาทและสูญเสียรายได้ภาษีบุคคลธรรมดา 1,850 ล้านบาทแต่จะทำให้ GDP เพิ่มนะครับ 0.18%ลุ้นแจกเงินดิจิตอลอีก 500,000 ล้านนะครับเหลือเพียงนะครับยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่นะครับอย่างการแจกดิจิตอลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาท50ล้านคนเป็นวงเงินฝ่า 500,000 ล้านบาทที่ยังรูปผีรูปคนหลังจากกิจสติกาตอบความเห็นข้อกฎหมายกลับมายังกระทรวงการคลังแบบคาบลูกคาบดอกรอเพียงบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐานั่งอยู่หัวโต๊ะหลังวันที่19มกราคมเมื่อกลับจากการประชุมเมืองนะครับดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจรุยไฟหรือไม่โดยเตรียมใช้งบประมาณปี68เป็นแผนสำรองรัฐบาลเศรษฐาคาดหวังว่านะครับเมื่อเศรษฐกิจดีปากท้องอิ่มจะสามารถแก้ปัญหาการเมืองทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีจะรับบทเป็นหนังหน้าไฟกับคนความเห็นต่างหรือกรณีระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับผู้คุมขังในสถานคุมขังพ.ศ.256ที่ถูกกังขาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดผสมโรงกับผู้ชุมนุมของกลุ่มนะครับเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประชาชนปฏิรูปนะครับประเทศไทยหรือว่าคปท.ก็คือผสมโรงกับผู้ชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปหรือว่าคปท.ที่ตั้งเวทีเรียกแขกปราศรัยข้างทำเนียบรัฐบาลประท้วงที่ทักษิณติดคุกทิพย์อยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ร่วงเลยระยะเวลามาแล้ว120วันเข้าไปแล้ว123วันของเศรษฐาใช้เงินแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปแล้วคร่าวๆ 185,377 ล้านบาทไม่รวมเงินดิจิตอล 500,000 ล้านบาทซุกปัญหาการเมืองระดับโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางการเมืองเศรษฐกิจไว้ใต้ผมนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าการที่รัฐบาลได้การบริหารนะครับงบประมาณเนี่ยใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่นะครับไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้แต่บอกว่าใช้อะใช้ได้นะครับแต่มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าประชาชนต้องเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินใจและเป็นคนลองวิเคราะห์กันเอาเองในเรื่องที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีข้อมูลอะไรก็จะเอามานำเสนอเรื่อยๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ